5ภาคีจับมือจัดงาน EEC Cluster Fair 2023เปิด12อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ดึงลงทุนทั่วโลกสกพ.อ.จับมือ4ภาคีเครือข่ายธุรกิจร่วมจัดงาน EEC Cluster Fair 2023เดินเครื่องขับเคลื่อนชูนโยบายส่งเสริมการลงทุนชู5คลัสเตอร์12อุตสาหกรรมเป้าหมายจัดแสดงนวัตกรรมสุดทันสมัยเสริมแกร่งผู้ประกอบการตั้งเป้าดึงดูดนักลงทุนทั่วโลกสร้างหมุดหมายใหม่แห่งการลงทุนของไทยในพื้นที่ EEC ก็งานใน EC Pavilion ก็จะโชว์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับ EC นะครับแก่ที่มาที่ไปแล้วก็สิ่งที่ EC พยายามจะทำทั้งในเชิงเศรษฐกิจทั้งสังคมทั้งในเชิงชุมชนต่างๆพวกนี้จะเอามาเล่าเป็นเรื่องราวให้ประชาชนฟังครับแล้วก็จะมีตัวนวัตกรรมหรือมีการผลิตผลที่เกิดขึ้นใน EC นะเอาไปโชว์ในนั้นด้วยครับก็จะมีทั้งเชิงสาระในเชิงสัมมนานะครับก็จะมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เรามากันวันนี้ฮะมาไปมีอภิปรายกันแล้วก็มีการคุยกันว่าต่อไปจะเดินหน้ากันเป็นยังไงและจุดแข็งของประเทศที่ทุกคนจะช่วยดึงกันเข้ามาในประเทศจะทำยังไงบ้างก็จะหลักๆก็จะเป็นการสร้างความหวังนะฮะให้ทุกคนได้รู้ว่า EC สามารถจะช่วยประเทศได้จริงจังการแสดงให้เห็นว่า EC มีศักยภาพในการที่จะจัดงานระดับประเทศแล้วก็งานนี้ก็มีงาน international ที่เข้ามาด้วยนะครับงานนี้ซึ่งถือว่าเป็นงานทางด้าน exhibition ที่เป็นที่ยอมรับของโลกทีเดียวก็ได้กระจายรายได้แทนที่จะกระจุกอยู่ที่กรุงเทพอย่างเดียวนะครับก็ EC ตอนนี้ก็มีความมั่นใจในการด้วยท่านภายใต้การนำท่านเลขากับทีมเสร็จมาร่วมกันงานในการที่จะโปรโมทในพื้นที่นี้ว่าสามารถจัดไว้ได้อย่างดีทางสภาอุตสาหกรรมเราให้ความร่วมมือกับงานนี้อย่างเต็มที่นะคะผลงานที่ทางสภาอุตสาหกรรมได้ทำแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการถ้าสามารถมาดูที่งานนี้ได้ก็จะเห็นถึงความสำคัญที่เราได้ทำไปนะคะตัวอย่างที่ผู้ประกอบการได้ทำก็สามารถที่จะมาเห็นหรือคนที่ไม่เข้าใจนะคะผู้ประชาชนทั่วไปที่สนใจก็สามารถที่จะมาดูได้แต่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ค่ะคิดว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับผู้ประกอบการที่มาร่วมงานเรื่องของเกษตรอุตสาหกรรมเรื่องของเกษตรอัจฉริยะนะคะแล้วก็ในเรื่องของNew S Curve ใหม่ค่ะครับพวกเราชาวสังคมเที่ยวรู้สึกดีใจมากนะครับที่มีจัดงานอีเวนต์อย่างนี้เกิดขึ้นครับแน่นอนครับคนได้รับผลประโยชน์นะครับแรกสุดก็คือคนกลุ่มท่องเที่ยวไม่ว่าที่พักที่กินนะครับเราเองก็โดยสมาชิกโดยพัทยาโดยส่วนใหญ่นะครับเขาก็มีจะมีทริปนะครับราคาพิเศษมาจำหน่ายแล้วก็มีทริปนะครับมาสนับสนุนงานนี้นะครับโดยเฉพาะอยากให้เขาล่องเรือยอดหน้าพัทยากันเนี่ย50ท่านนะครับนั่นคือสิ่งที่เรานำมาเพื่อให้นะครับเราเชื่อว่านะครับการจัดงานแบบนี้จะเติมเต็มคนท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าคนตัวใหญ่ตัวเล็กตัวน้อยได้ประโยชน์ทั้งหมดนะครับครับผมอยากจะเชิญชวนนะครับมีการจัดงานดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นนะผมว่ามันเป็นโอกาสนะครับของประชาชนโดยทั่วไปผมว่าน่าจะเข้าชมได้ด้วยไม่ใช่เฉพาะที่ต้องมาลงทุนอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะเห็นเนี่ยก็คือว่าคนในกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยผมอยากให้เข้านะครับไปดูเหล่านี้ด้วยนวัตกรรมต่างๆอาจจะมีเอามาช่วยนะครับโรงแรมตัวเองเอามาช่วยอุตสาหกรรมตัวเองได้ครับก็เราต้องไปติดตามกันนะฮะวันที่6ถึงวันที่8นะฮะหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเราได้มีการนำสินค้าต่างๆมาโชว์นะฮะสิ่งที่สำคัญเลยนะครับเราเองเนี่ยได้มีการทำการค้าเชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวแล้วมาดูว่าที่เราไปทำการค้ากับต่างประเทศของเรานั้นเนี่ยเรามีอะไรบ้างถ้าทุกท่านอยากที่จะรับรู้รับทราบว่าเราทำการค้ากับต่างประเทศที่เราไปเชิญชวนคนมาลงทุนและไปลงทุนต่างประเทศนั้นเนี่ยเรามีอะไรบ้างเราต้องมาดูกันในงานนะฮะอันนี้เนี่ยจะเป็นไฮไลท์สำคัญที่จะทำให้การค้าการลงทุนของเราเนี่ยสามารถเจริญรุ่งเรืองไปในอนาคตได้หน้าได้ครับก็6ถึง8นะครับที่สวนน้ำรถนะครับอย่านอนอยู่กับบ้านเฉยๆครับอยู่ดูซีรีส์ชั่วคราวนะครับเอามาดูงานซึ่งได้ออกจากบ้านมาดูสิ่งใหม่ๆไปเติมในซึ่งความหวังกับชีวิตนะครับได้ความรู้แล้วผมคิดว่าคนที่ไปสามารถจะได้กลับอะไรมาแบ่งปันให้กับคนที่บ้านไปเล่าต่อกันได้อีกเยอะ